่อยแรงมันเยอะเดี๋ยวไม่อยู่อ่ะจับมันนอนคว่ำของผีทั้งนั้นนี่มันคงไปหลีเด็กใครเข้าๆอ่ะเขาถึงได้ส่งของมาเล่นงานมันไปเอามันกลับบ้านไปอีก 2-3 วันมันก็เดินปลอหรอกกลับบ้านลูกกลับบ้านหายแล้วนะลูกนะหายแล้วมีอะไรคืองี้ลุงหมอลุงหมอมีคาถาเรียกคนที่ไปอยู่ที่อื่นกลับมาไหมจะให้เรียกใครแฟนฉันเองอะชื่ออะไรล่ะชื่อบัวจ้ะบัวบัวโทรหาใครอะโทรหาแม่สิโทรไปตั้งหลายหนก็ไม่ติดเลยอะเดี๋ยวค่อยโทรใหม่ก็ได้แล้วนี่หิวไหมผมซื้อขนมมาเพียบเลยกลัวแม่จะเป็นอะไรไปสิยอดจริงๆว่ะเฮ้ยดูลีลาสิวะนางเอกหนังเอกแม่งชิดซ้ายเลยว่ะไหนเอามาดูใกล้ๆดิเดี๋ยวดิวะคนกำลังอินแหลมโคตรเลยว่ะขอโหลดหน่อยได้ป่ะจะเอาไปให้เพื่อนๆที่แผนกดูกันเฮ้ยพอละฉันดูคนเดียวก็พอละอะไรวะแค่หญิงคนเดียวทำเป็นงกไปได้อ๋อพี่ชานอยู่นี่เองอ๋อโรงงานที่ต่างจังหวัดน่ะเขาจะเปิดแล้วเขากำลังจะหาคนไปดูแลคุณสนใจหรือเปล่าครับคุณบัวขอคุยแป๊บนึงสิแล้วตังไปนะผมมีอะไรให้คุณดูนี่คุณได้คลิปนี้มาได้ยังไงชัดเลยใช่ไหมบอกตรงๆนะดูแล้วได้อารมณ์สุดๆเลยถ้าเกิดว่าผมจะให้คุณโชว์บทเลิฟซีนกับผมบ้างจัดให้ได้ไหมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณแค่จะหลอกฟันบัวเล่นๆเท่านั้นใช่ไหมแล้วคุณถ่ายคลิปบัวไปให้คนอื่นดูทำไมคนรักกันก็ทำกันแบบนี้หรอคุณเห็นบัวเป็นอะไรอ่ะบัวผมขอโทษบัวเดี๋ยวดิคือว่าผมฮัลโหลสวัสดีครับคุณเดือนอ๋อไปครับไปครับยังไม่ดูเลยครับคุณเดือนครับขอโทษนะครับผมมีปัญหาอยู่ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวคุยกันนะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับบัวเปิดประตูให้ผมหน่อยบ
เดี๋ยวพอไปถึงที่นั่นแล้วอ่ะเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันนะคะพอเสร็จแล้วจะไปร้องคาราโอเกะก็ได้นะแต่เดือนว่าเราไปหาเพลงเพราะๆฟังกันดีกว่าค่ะครับเชิญครับคนนึงพึ่งมายังไม่รู้เฮ้ยๆๆจะไปไหนไม่ต้องไปทำแล้วงานอ่ะดูดิใครเข้าไปทำงานกันมั่งทำไมอ่ะก็เมื่อวานเรายังทำงานกันอยู่เลยอ่ะก็นั่นน่ะเมื่อวานน่ะเข้างานแต่วันนี้งานเข้าอยู่ๆโรงงานก็ประกาศยุบแผนกเราเฉยเลยพอมาถึงอ้าวตกงานกันซะละเป็นไงสิคะพี่น้องแม่ใบเตย
ถึงบ้านแล้วเฮ้ยแกให้คุณพี่ชันเขาถ่ายคลิปตอนอึ๊บแกด้วยเหรอวะมีคนที่โรงงานโหลดไปดูกันเพียบเลยไม่อ่ะฉันไม่เคยให้คุณพี่ชานถ่ายไว้ไม่ใช่ฉันหรอกไม่ใช่ได้ไงหน้าแกเต็มๆชัดเลยขอบอกฉันเพิ่งถึงบ้านเดี๋ยวกลับไปค่อยคุยกันแค่นี้นะก็เดินมาเร็วๆหน่อยดิวะมึงก็รู้ว่าบ้านหลังนี้มันเป็นยังไงนั่นมึงว่านั่นแสงอะไรวะกูว่าแล้วพี่ล่ะมันนึกว่าถูกผีที่บ้านยังหลอกเอานะสิมันถึงได้วิ่งกันน้ำบานแบบนั้นพ่อเองเนี่ยถูกงูกัดตอนไปนานางใบเตยมันก็เลยพาขึ้นรถเครื่องจะพาไปอนามัยแต่ไม่รู้มันขี่รถอีท่าไหนตอนจะข้ามทางรถไฟมันก็มาพอดีโครมเดียวเท่านั้นน่ะตายคาที่ทั้งพ่อทั้งลูกพ่อกับน้องสาวเองตายแม่เองก็สุดหนักลงไปอีกเพียงไม่กี่วันก็ตายตามไปอีกคนตอนนั้นก็ติดต่อเองไม่ได้เพราะมือถือนางใบเตยเนี่ยมันกระจายไปข้างไหนก็ไม่รู้ข้ากับคนแถวนี้ก็เลยต้องช่วยกันไปตามมีตามเกิดบัวแล้วนี่บัวกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่บอกให้พี่รู้พี่ได้ไปรับที่สถานีรถไฟบัวรู้ไหมบัวไม่อยู่อ่ะพี่คิดถึงบัวทุกวันเลยนะไม่น่าเลยนะแต่ไม่เป็นไรบัวเดี๋ยวพี่ไปบอกพ่อกับแม่มารับบัวไปอยู่ที่บ้านด้วยกันพรุ่งนี้เลยขอบใจมากนะพี่สำลีแต่บ้านฉันอยู่คนเดียวได้บัวไหนๆลุงหมอก็เรียกมันกลับมาแล้วช่วยฉันอีกทีได้ไหมช่วยเรียกมันมาหาฉันหน่อยเฮ้ยทำมันถึงขนาดนี้เฉลยสติสตังมันจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะฉันไม่สนหรอกว่าสติมันจะเป็นไงแค่มันมาหาฉันก็แล้วกันThank you.
เดี๋ยวไปหาอะไรทานกันจะได้คุยกันต่อนะคะครับโทษนะครับเด็กมันที่กรุงเทพมั้งอยากรู้ก็รับดิวะเฮ้ยเสียมารยาทเรื่องแต่หน้าตามันดูไม่จืดเลยวะแล้ววะช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็โทรกลับมาใหม่เอ็งจะไปซีเรียสอะไรวะไอ้ฤทธิ เป็นไหนของเขาวะเฮ้ยโทรศัพท์อยู่เนี่ยเขาว่าไม่ได้ไปไหนไกลหรอกแถวนี้แหละขอดูหน่อยดิรุ่นนี้มันจ๊าบนะเว้ยยังไงวะนี่มันส่งเลยไม่เป็นไรแล้วนะลูกไม่เป็นไรแล้วนะเตยนะเวลาขับรถทำไมไม่ดูให้ดีเตยไม่ได้ถูกรถไฟชนแต่ตอนที่พาพ่อไปหาหมอมีคนมาดักเตยพอเตยไม่ยอมมันก็เลยใครฮิลิปถ้าว่ามันวังเวงไงไม่รู้ว่ะกันกอดกว่าว่ะกับมาหลังค่อยมาใหม่มันเย็นๆมันยังไงไม่รู้ว่ะโถน้องวันชื่อพี่หลองเหรอนะพี่หลองอะรักน้องวันจริงๆนะจ๊ะให้พี่สาบานก็ได้อะแต่น้องวันอะจะให้พี่สาบานว่าอะไรอะจ๊ะฮึอย่าพูดเลยผู้ชายอะกี่คนกี่คนก็พูดแบบเนี้ยหมดอะเซ็งไม่เหมือนหรอกจ้ะเพราะรักของพี่หลองเนี่ยรุนแรงนะจ๊ะถึงขนาดยอมตายแทนน้องวันได้เลยนะจริงอ่ะจริงดิลองใครหน้าไหนนะมาทำลายน้องวันของพี่อ่ะพี่อ่ะไม่ยอมเด็ดขาดมันอ่ะต้องข้ามศพพี่หลองไปก่อนต่อแล้วจ้ะ
ุ่นเนี้ยนะหน้าเนี้ยนะน่ารีบมาด่วนตายเลยว่ะเสียดายยกให้เองตอนเนี้ยเอาวะอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเป็นอนิจจังไม่คงที่ทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงว่าเงินทองหรือสิ่งของอะไรก็เอาติดตัวไปไม่ได้นะมีแต่กรรมเท่านั้นนะที่จะติดตามไปนางปาเทห่วงทรัพย์ถูกทางภริยาหัตเถห่วงคู่ครองถูกมือปุตโตคีวังห่วงลูกผูกคอใครพ้นจากสามห่วงนี้ได้ก็จะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดเอาดอกไม้ธูปเทียนใบบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์นะลูกนิมนต์หลวงพ่อไปสวดศพนางหนูยายบัวมันนะครับ
ยายบัวไหนลูกทิดบุญเติมมานางเย็นใจลูกคนโตที่ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับไหนว่าเพิ่งกลับมาเป็นไรตายผูกคอตายที่ต้นตะเคียนหลังวัดครับทั้งครอบครัวเลยใช่เหรอครับดีที่คนแถวนี้เขาช่วยๆกันกะว่าจะตั้งศพสวดให้3คืนแล้วก็ฝังนิมนต์หลวงพ่อไปชักผ้าบางสกุลด้วยนะครับชีวิตเกิดมามีทุกข์แต่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์นั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าผลของอกุศลกรรมนั้นจะตามติดไปทำให้ได้รับความทุกข์ในชาติหน้าและชาติต่อไปขอจงตั้งจิตเป็นกุศลไม่เศร้าหมองชีวิตหน้าจะได้ดีขึ้นอนิจจาวัฏสังขาราอุปทวายะธัมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคยันตังสันตังวิกลึงกะเลสิโรเมพุทธะเทวันจะนาราเตพรหมเทวตาหัตถยังนารายณันเจวะเทวหัตเถปรเมสุลาปาเทวิษณุกันเจวะสัพพกรรมาวสิทธิเมทางปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามินี่โรงใครโรงของยายบัวสังฆังพันเตปริสังฆายังวาวทันตุมังอายัสสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกะลิสสาอ
เอหิมามังข้าพเจ้าขอนำศพของหนูใหญ่บัวลงโรงเดี๋ยวนี้น้องสาวมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวทำไมจ๊ะดูถูกแฟนทิ้งแฟนทิ้งปฏิโทพี่รักใครรักจริงไม่มีทิ้งไม่มีหนีเดี๋ยวไอ้วาดน้องสาวน้องสาวชื่ออะไรอะยายบัวพี่รักลงด้วยไปไหนจ๊ะขอจักรยานคืนนะครับทางเดินมีเป็นไร่ทำไมต้องเดินผ่านตรงนี้ด้วยเออนะไม่มีอะไรหรอกเดินไวๆแล้วกันกูเห็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงสองคนเห็นหรือเปล่าวะเฮ้ยแล้วมึงจะไปไหนกูข้องใจว่ะไม่เห็นมีอะไรนี่ว่ะตากูเป็นอะไรวะไม่ไหวหรอกครับหลวงพ่อทั้งที่บ้านมันแล้วก็ต้นตะเคียนหลังวัดน่ะใครเผลอเข้าไปโดนมันหลอกสักกระจายก็คงอยากให้ช่วยอะไรมั้งเขาถึงได้มาให้เห็นอ้าวแล้วไหนหลวงพ่อบอกคนเราตายแล้วไปเกิดทันทีไงครับแล้วทำไมนางบัวมันถึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดมาตามหลอกหลอนพวกเราอยู่ได้เกิดแล้วแต่เขาไปเกิดเป็นอสุรกายเพราะเขาตายในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รักและสิ่งที่ชอบใจนี่ถ้ามันยังไม่ตายนะป่านนี้มันมาหาเองแล้วจริงอะจริงดิวะเออว่าแต่ว่าไอ้ฉันน่ะมันยอมถอนคาถาขำศพให้หรือเปล่าทำไมจะไม่ยอมอะเงินซะอย่างเดี๋ยวลุงหมอจะให้ตาฉันเขาถอนคาถาขำศพมันทำไมหรือว่าจะปลุกมันให้ขึ้นมาเต้นคอยตี้ให้ดูพวกเองนี่มันไม่รู้อะไรของผีตายโหงเนี่ยมันของดีทั้งนั้นเส้นผมอย่างนี้ผ้ามัตราสังตั้งในปากตะปูต่อฝาโลงเอามาทำของมาทำยาสั่งหรือจะส่งให้ไปเล่นใครก็ได้เชือกผูกคอตายของมันน่ะเอามาทำเสน่ห์ดียิ่งกว่าน้ำมันพลายซะอีกสนไหมล่ะนั่งเฉยๆล่ะถ้ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวThank you.
หมอเป็นไรครับลุกมาทำไมบอกให้กลับไปกลับไปเขาว่าเขาไปไหนอะไม่นี่คะแต่ตอนที่โทรไปหาเขาตอนนั้นเขาก็อยู่บ้านนอกแล้วนะเขาบอกหรือเปล่าครับว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่วันพักร้อนมีแต่ว่ายห้วยน้ำหอมอะเคยไปหรอวะไม่เคยไปหรอกแต่บัวเขาเคยบอกทางไว ไข่ดาวที่นี่ครับ2ครับผมเอาข้าวผัดละกันครับโทษนะครับทางนั้นเนี่ยทางไปบ้านคุณโบหรือเปล่าครับใช่ค่ะแต่นี่มันจะค่ำแล้วนะคะจะไปทำไมมีธุระอะไรคะคือผมมาหาคุณโบนะครับไว้พรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้มั้งคืนไปตอนเนี้ยเดี๋ยวกลับออกมาไม่ทันอ่ะที่นั่นมีอะไรหรอครับก็มันดุอ่ะสิพ่อแม่มันว่าดุแล้วนะมันน่ะดุกว่า100เท่าขนาดหมอเอี่ยมว่าเจ๋งยังเอาไม่อยู่เลยเพ่นไปตั้งหลักที่ไหนก็ไม่รู้ป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยนะเนี่ยเนี่ยหลังเนี้ยบ้านล้างเลยว่ะใช่เหรอวะบัวเฮ้ยติดว่ะเอ้าไหนบอกไม่มีสัญญาณไงวะเออไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่มีใครรับวะThank you.
วผมมาขอโทษคงยังไม่สายเกินไปผมซื้อมาขามแท่นฟ้าที่จริงผมแค่อยากจะอวดเพื่อนเท่านั้นว่าผมกับบัวรักกันแค่ไหนแต่ไม่นึกว่ามันจะบัวรู้แล้วล่ะว่าชีวิตที่อยู่โดยไม่มีความรักมันเป็นชีวิตที่ไม่มีความหมายสัญญาจะไม่พูดถึงอะไรที่มันผ่านไปแล้วบัวเป็นไรอ่ะคอเคล็ดนะเฮ้ยแกเห็นนี่หรือยังวะอ๋อบัวเขาบอกฉันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่น่านะพักหลังๆมาเนี่ยบัวถึงบ่นว่าติดต่อที่บ้านไม่ได้เลยเฮ้ยก็แสดงว่าอยู่บ้านคนเดียวดิเออเดียวเมื่อคืนได้ถ่ายป่ะวะมาดูดิไม่ได้ถ่ายว่ะเฮ้ยแกมาดูอะไรนี่มีอะไรวะดูอย่างโฮมสเตย์เลยนะเว้ยเสียได้ไฟอะถูกตัดแล้วก็ไม่มีอะไรให้กินสักอย่างเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแป๊บนึงว่ะเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรให้กินเป็นไงเมื่อคืนเจออะไรที่บ้านหลังนั้นเปล่าเจอครับเจอคุณบัวเดี๋ยวเราเป็นไงมั่งอ่ะก็คุยกันเกือบทั้งคืนแล้วครับทั้งคืนไม่มีอะไรให้ช็อกเลยเหรอก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่ครับบ้านก็ดูเงียบๆผมชอบมาเงียบอย่างเงี้ยเกิดผมช็อกตายไปว่าไงเนี่ยคุณเข้ามาทำอะไรในนี้อ๋อผมก็ได้กลิ่นเหมือนมีตัวอะไรตายอ่ะก็เลยเข้าไปดูแล้วเจอไหมถ้าไม่เจอก็ออกไปซะมีไล่อย่าลืมนะครับว่าช็อตเด็ดของคุณน่ะอยู่ที่ผมไอ้ชาญมันก็ไม่อยู่โอกาสพร้อมสถานที่พร้อมคุณว่าไงเพื่อนฉันโทรมาบอกว่าคุณส่งคลิปไปให้คนอื่นดูนั่นมันแค่แซมเปิลผมตัดไปให้ดูไม่กี่วิเองแต่ฉบับเต็มอ่ะยังอยู่ที่ผมครบทุกแฟรมนี่ไงถ้าคุณโอผมลบทิ้งแต่ถ้าคุณโนผมส่งเดี๋ยวนี้ได้เลย
ทำไมหน้าคุณเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่ก็ได้นี่มันอะไรกันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะนะเป็นลีลาเลยเดี๋ยวไอ้ชานกลับมาแล้วจะวืดเอ้าบัวบัวกลับมาตอนไหนอ่ะมามามากินข้าวกันเนี่ยผมซื้อของมาฝากบัวทานแล้วค่ะบัวทานตอนไหนอ่ะผมไม่เห็นมีอะไรในครัวเลยบัวไปหาเพื่อนมาน่ะก็เลยแวะทานที่บ้านเพื่อนเดี๋ยวพวกคุณทานกันเถอะบัวจะลงไปข้างล่างแป๊บนึงที่จริงผมโทรหาบัวตลอดเลยนะแต่ทำไมไม่รู้โทรไปทีไรอ่ะมันไม่เคยมีสัญญาณเลยก็บัวไม่ได้ไปจ่ายค่าบริการนี่จะโทรติดได้ไงล่ะเอ๊ะแต่ว่าตอนที่ผมมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยทำไมมันโทรติดล่ะก็บัวเสกคาถาโอมเพียงโทรติดติดเลยเสร็จแล้วมาถ่ายรูปกันเอาละ1 2 3ก็พอก็โออยู่นะก็โออยู่นะเอ้าลุงเอาโอเลี้ยง1แก้วชามะนาว1แก้วขอบคุณครับอ้าวลุงชามะนาวอ่ะกินคนเดียวอ่ะกินทีละแก้วดีกว่าเดี๋ยวน้ำแข็งมันละลายแล้วมันจะไม่อร่อยใครบอกผมกินคนเดียวคนนี้เขากินด้วยคนไหนคนนี้ไอ้ลุงเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยลุงไปตัดแว่นได้แล้วนี่ไงก็หกกันพอดีลุงเอาขอบคุณครับอ่ะนี่ของบัวนะกินเสร็จแล้วก็เอาแก้ววางไว้ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเอาเองโอเคครับนี่เขาเป็นอะไรของเขาวะเนี่ยไปอยู่กรุงเทพกับผมเถอะอยู่กรุงเทพบัวเจอแต่คนใจแห้งแล้งแต่อยู่ที่นี่หัวใจของบัวไม่เคยแห้งแล้งเพราะบัวมีความรักคอยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาบัวเดี๋ยวบัวรอตรงนี้ก่อนนะรับเลยคะผมขอข้าวผัด2ห่อนะครับอยู่กันหนุ่มๆ3คนสั่งแค่2ห่อจะพอกินเหรออ๋ออันนี้ผมกินกับบัว2คนนะครับ
บัวบัวจะเอาน้ำอะไรอ่ะเต็มหลังเลยโอ้โหเต็มเต็มเลยอ่ะใกล้เลยเฮ้ยขี่คอขี่ปะวะเฮ้ยอันนี้นะโอ้โหทางนั้นเต็มหัวเต็มเต็มหลังเลยสวัสดีนะครับทุกคนเฮ้ยจะดีเหรอครับเฮ้ยๆนั่นๆๆอีบัวจริงด้วยจริงๆดิเฮ้ยเฮ้ยมาจริงด้วยชัดเลยเฮ้ยมาจริงด้วยชัดเลยเฮ้ยยิ้มหวานหยดหยองเลยว่ะเฮ้ยโคตรไปเถอะเฮ้ยจะรอทําไมวะดูอะไรกันน่ะโอ้ใจจะวายผีดิผีที่ไหนผีในบ้านที่พวกแกนอนกันอยู่นั่นแหละอีบัวมันตายไปแล้วผูกคอตายที่ต้นตะเคียนหลังวัดตั้งแต่กลับมาได้วัน2วันเองฉันยังไม่ช่วยฝังศพมันอยู่เลยดุด้วยมาเล่นในคอนเพื่อนได้ตายไปแล้วคนนึงพวกฉันก็เหมือนกันโดนมาแล้วทุกคนโชคดีนะที่มันเอาแค่ขำๆอ่ะไม่ถึงกับตายใช่ถ้าคนที่ชื่อบัวตายไปแล้วแล้วคนบนบ้านน่ะใครก็ผีเราผีมันหลอกแกหลอกเพื่อนแกด้วยมัน3คนเลยก็ไม่เลวนะลองกับผีดูสักครั้งดูสิว่าจะได้ฟีลขนาดไหนของพันเนี่ยอย่าทำไปเล่นไปถึงตายซะนะถ้าไม่เชื่อลองแวะไปถามหลวงพ่อที่วัดดูก็ได้พาเพื่อนไปด้วยคนก็ดีจะได้เคลียร์หลวงพ่อครับสวัสดีครับเจริญพรโยมไปไหนกันมาล่ะมาหาหลวงพ่อครับคนนี้เขาเป็นแฟนยายบัวครับมาจากกรุงเทพอ๋อเฮ้ยคุณจะบอกพ่อไปก่อนนะเว้ยผมขออนุญาตเดินดูรอบๆบัดหน่อยนะครับตามสบายนะโยมความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะโยมคนเราเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายเวียนว่ายอยู่เงี้ยเรื่อยไปถ้าเรามัวทุกโศกอยู่กับมันตามความอยากยึดถือเราก็จะใช้ประโยชน์อะไรจากมันไม่ได้ความตายเนี่ยนะครับหลวงพ่อเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาพิจารณาว่าชีวิตเราน้อยจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายยังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อชีวิตเรายังมีอยู่เนี่ยก็ควรจะเร่งทำความดีที่ควรจะทำซะเมื่อเราตายความดีที่เรียกว่าบุญนั่นน่ะจะได้ช่วยเราได้ชีวิตคนเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนคือกายกับจิตเมื่อเราตายร่างกายก็เน่าเปื่อยไปส่วนจิตนั้นน่ะก็จะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามแรงกรรมที่สั่งสมไว้ถ้าเราทำความดีอยู่มากพอเมื่อเวลาเราตายกรรมดีก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยไปเกิดในสุคติหรืออาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้แต่ถ้าเราทำกรรมชั่วอยู่เรื่อยๆเมื่อตายแล้วกรรมชั่วก็จะชักพาให้เราไปสู่ทุคติเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานก็ได้นี่แกจะทำอะไรฉันอ่ะกูขี้เกียจรอมึงตัดใจละเฮ้ยไอ้ซักเสร็จยังวะเสร็จแล้วเล็กคอเลยมึงตายกูจะเอายาแก้เปรี้ยวให้มันกินตายกูตายไอ้ตั๊ก
ลวงพ่อครับถ้าคนเรามีร่างกายกับจิตเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยร่างกายจะหยุดทำงานใช่ไหมครับแล้วจิตเราล่ะครับมันจะหยุดทำงานหรือว่าดับไปด้วยหรือเปล่าครับจิตของเราเนี่ยจะเกิดระดับสืบต่อกันไปเป็นสันตติตลอดเวลาจิตดวงใหม่ก็จะรับสิ่งที่จิตดวงเก่าสั่งสมเอาไว้แต่จิตดวงใหม่เนี่ยจะเป็นจิตดวงเก่าก็ไม่ใช่แต่จะเป็นจิตดวงใหม่ก็ไม่เชิงและการสืบต่อแบบสันตติเนี่ยมันคืออะไรหรอครับอาจจะเข้าใจยากอยู่สักหน่อยนะโยมจิตของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนเปลวไฟของเทียนเล่มนี้การสืบต่อเป็นสันตติก็เหมือนเปลวไฟจากเทียนเล่มนี้ไปเป็นเชื้อให้กับเทียนเล่มใหม่แล้วดับไปเปลวไฟที่เกิดจากเทียนเล่มใหม่เนี่ยไปเป็นเชื้อให้กับเทียนเล่มต่อไปและต่อไปและต่อๆไปเปลวไฟของเทียนเล่มนี้จะเป็นเปลวไฟดวงใหม่ก็ไม่ใช่จะเป็นเปลวไฟดวงเก่าก็ไม่เชิงแต่เป็นเปลวไฟที่ได้รับเชื้อมาจากเทียนเล่มก่อนคนเรานะโยมเมื่อตายไปเนี่ยจิตก็จะไปรวมกับเหตุปัจจัยอื่นทำให้เกิดชีวิตขึ้นมาใหม่ชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่จึงประกอบด้วยจิตที่รับสิ่งที่สั่งสมกันมาจากจิตดวงเก่าทั้งหมดสิ่งที่จิตสั่งสมไว้ก็คือกรรมที่รอโอกาสจะส่งผลให้จนกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นไม่ว่าเราจะเกิดหรือเราจะตายกี่ครั้งก็ตามและจิตที่หลวงพ่อว่าเนี่ยมันมีรูปร่างให้ผมเห็นหรือเปล่าครับจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างหรอกนะเพราะว่ามันเป็นนามธรรมแต่มันต้องมีที่อยู่อาศัยโยมถ้าอย่างนั้นเนี่ยบัวก็ยังไม่ตายหรอกครับเพราะว่าบัวเนี่ยจำอะไรได้มีรูปร่างให้ผมเห็นพูดคุยกับผมได้และอีกอย่างนะครับผมยังสามารถแตะต้องบัวได้ด้วยเฮ้ยเพื่อนแกบอกยังวะว่ายายบัวตายแล้วคุณนั่นเองอ่ะที่มาอําเพื่อนผมว่าบัวตายไม่ได้อํามันตายไปแล้วจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวดิมีคนเขาอยากคุยกับแกอยู่คุยกับเขาก่อนดินี่ลุงเอี่ยมเรื่องคุณไสอ่ะสุดยอดเจอกับยายบัวมาแล้วตอนมันตายใหม่ๆพวกคุณมีปัญหาอะไรกับบัวถึงมากล่าวหาว่าบัวตายข้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนตายหรอกแต่ข้าอยากจะช่วยแกจะได้ไม่คงค่อยๆตายเพราะมันไงแล้วทำไมผมต้องค่อยๆตายก็เพราะมันจะเอาแกไปด้วยน่ะสิใช่มันเอาไอ้คอนเพื่อนฉันไปอยู่ด้วยแล้วคนหนึ่งบอกตรงๆนะฉันกลัวมันเอาฉันไปอยู่ด้วยเหมือนกันว่ะแต่ข้ามีวิธีแกเอาดินสอพองเนี่ยเขียนเป็นวงกลมบนพื้นเรือนเดินคาถาไม่กี่คำเอาตะปูเนี่ยตอกไปที่ตรงกลางจัดไปเว้ยนี่ถ้าคุณจะคุยเรื่องนี้นะผมไม่คุยด้วยละแล้วถ้าขืนพวกคุณยังไม่เลิกโวยทำให้บัวเสียหายนะต่อไปผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะทนได้เฮ้ยเดี๋ยวเด้ลุงหมอก็อยากช่วยแกจริงๆนะเว้ยแกรู้ไหมทำไมฉันถึงกลัวมันเอาฉันมาอยู่ด้วยมันเคยเป็นเด็กฉันเว้ยแต่มันชอบเก็บผู้ชายเข้าสต็อกว่ะไอ้คิดไอ้คอนใครต่อใครแถวนี้อีกเพียบอะโดนมันกวาดเรียบหมดฉันเห็นแล้วไม่ไหวก็เลยเลิกยุ่งกับมันตอนนั้นนะมันมาตื้อฉันทุกวันเลยแต่พอเห็นฉันไม่เอาเข้าจริงๆก็เลยไปกรุงเทพแหกปากบอกใครต่อใครสักโก้เลยว่าไปขายแรงงานไม่รู้ไปขายตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงมีเงินส่งไว้พ่อแม่มันได้ทุกเดือนไงเผลอๆนะไม่ท้องก็ติดเอดกลับมาว่ะมันเลยอายเลยฆ่าตัวตายไงแล้วมาเลยอย่านะเดี๋ยวเสียงานอดใจของนะมึงเชื่อข้าเถอะเอาตะปูกับดินตะพองนี่ไปผีมันจะได้ทำอะไรแกไม่ได้แล้วว่าถ้านางบัวมันไม่ใช่ผีแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรอ่ะ
โง่เองมีอะไรหรอคะก็เพื่อนผมนะสิมันปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้จนตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยแล้วหนำซ้ำนะวันนี้ผมยังเจอคนปากเสียด้วยเขาว่าอะไรคุณแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกแต่เขาว่าบัวเขาหาว่าบัวตายแล้วบัวก็เคยมีอะไรกับมันเคยมีอะไรกับเพื่อนมันอีกตั้งหลายคนแล้วคุณเชื่อเขาหรือเปล่าถ้าผมเชื่อมันนะผมคงไม่ต่อยมันหรอกดีนะมีคนมาห้ามไว้ไม่งั้นผมอ่ะโดนมันยำเละแน่เลยตัวมันใหญ่มากเลยเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าผมกับบัวหรอกจริงปะแต่ต่อไปเนี้ยผมจะพยายามไม่ให้ใครมาพูดกับบัวแบบนี้อีกผมสัญญาหวีนี่หักหมดแล้วนี่คุณยังใช้มันอีกเหรอมันกินผมดีนะบัวก็เลยไม่อยากทิ้งมันแล้วลิปสติกคุณล่ะหมดแล้วเหรอสีผึ้งเนี่ยดีกว่าลิปสติกอีกถูกตังค์แล้วก็ไม่แพ้ด้วยคุณนี่นะโบราณจริงๆเลยโบราณแล้วสวยไหมล่ะผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมใครๆถึงมาบอกว่าบัวตายแล้วถ้าบัวตายไปจริงๆมันจะกลัวบัวไหมไม่เอานะผมไม่อยากได้ยินอีกแล้วนะว่าใครมาบอกว่าบัวตายโยมคนนี้กลัวผีมากหนีเข้ามาอยู่ในนี้ตั้งแต่คืนก่อนแม้กระทั่งกลางวันก็ไม่ยอมออกไปไหนเฮ้ยเกียรติเกียรติเฮ้ยผมอยู่กับบัวทุกวันเลยนะครับหลวงพ่อ
ความจริงเขามีรูปร่างที่ไม่ปรากฏแต่ด้วยจิตที่ยึดหน่วงกับเจตนาที่แรงกล้าจึงทำให้โยมมองเห็นแต่กับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เห็นเขาก็ได้ถอนคาถาขำศพก่อนที่จะเอาศพใส่ลงทำให้ตากะลียายกะลานายประชาไม่ยอมดูแลเรียนหนูถึงได้เชียนไม่เลยนี่แหละผลของความโลภที่ทำให้คนเป็นและคนตายต้องพากันเดือดร้อนเดี๋ยวผมจะรอคำพิธีขอร้องนายประชาให้วิญญาณนั้นหนูจะได้เข้ามาอยู่ในประชาได้แต่ผมว่านะเอาศพมันขึ้นมาเผาเลยดีกว่ามันจะได้ไปเกิดสักทีตายผิดธรรมชาติแบบนี้เขาไม่เผากันทางที่ดีนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบุญกุศลที่เขาได้รับเนี่ยจะได้ช่วยให้เขาไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่านีเฮ้ยชาญว่าเรากลับกรุงเทพกันดีกว่าว่ะแล้วบัวโธ่กลับถึงกรุงเทพแล้วค่อยทำบุญไปให้ก็ได้นี่ว่ะฮัลโหลสวัสดีครับคุณเดือนผมอยู่ห้วยน้ำหอมครับกำลังจะกลับกรุงเทพแล้วยังไงเดี๋ยวคุยกันนะครับคุณจะเป็นของคนอื่นไม่ได้นอกจากบัวคนเดียวจะอยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดไปไหนว่าตะปูเนี่ยให้มาตั้งแต่ที่แรกก็หมดเรื่องละฮัลโหลลุงหมอว่าไงลุงหมอตะปูไว้ตรงไหนอ่ะก็วางอยู่ในห่อกระดาษนั่นแหละพานข้างพานลูกประคำอ่ะเห็นไหมล่ะห่อกระดาษสีน้ำตาลอ่ะเห็นยังอ๋อเจอแล้วครับเสร็จแล้วมึงอีบัวว่างแล้วนี่นะเงาเวลาไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเจริญพรโยมอาตมาก็แค่ทำตามหน้าที่ของพระเท่านั้นเองเรื่องของผัวเมียและพระมาเกี่ยวอะไรด้วยโยมโยมควรจะยอมรับนะว่าเวลานี้โยมอยู่คนละภพกับมนุษย์แล้วคนละภพแล้วเป็นผัวเมียกันไม่ได้ไงผู้ที่อยู่กันคนละภพจะครองชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกโยมความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาโยมควรจะยอมรับการพัดพลากจากของที่ตัวรักและของที่ตัวชอบใจเพื่อที่จะได้ไม่ทำบาปเพิ่มให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นเรารักกันจะมีความสุขด้วยกันทั้งชาตินี้ชาติหน้าหรือว่าชาติไหนๆถ้าโยมอยากจะครองรักครองคู่กันไปทุกชาติโยมไม่รู้ไม่ฟังถ้าพ่อยังไม่เลิกวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นพ่อเนี่ยจะต้องพลัดพรากเฮ้ย
ไรวะเป็นไรของมันวะทำดีดีวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ลงดิเฮ้ยหมาบ้ามาหอดแล้วตอนนี้วะหอดแล้วเร็ววะก็ไม่เป็นอะไรนี่วะเร็วดีว่าฉันเคยมีอะไรกับแกก่อนไปกรุงเทพปะเปล่าเมียแกว่าฉันมั่วผู้ชายกูล้อเล่นอะล้อเล่นกลัวอยู่ชันชันอยู่ไหนวะชันไอ้ชันมิตังยาจามิ
ได้เชือกของฉันนักใช่ไหมฉันเอามาให้มาเอาสิไม่เอาแล้วเจริญพรโยมเอี่ยมวิชาความรู้ของโยมน่ะถ้าหากใช้ไปในทางที่ดีมีประโยชน์มันก็เป็นบุญนะโยมแต่ถ้าโยมนำไปใช้เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนมันก็เป็นบาปนะโยมกรรมมันมีผลนะโยมถ้าโยมทำบาปบาปนั้นก็จะติดตามไปให้ผลแก่โยมไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเชื่ออาตมาเถอะอย่าทำเลยนะโยมใช่ไหมนี่มึงจะเอาวิญญาณของมึงไปเป็นที่ข้าจะยอมไปอยู่กับกูไหมอีเก่งจริงก็ลุกขึ้นมาสู้กับกูสิวะลุกขึ้นมาอีอีกูยอมไปเป็นที่ข้ากูจะเลี้ยงดูไม่ให้มึงอดอยากจะไปอยู่กับกูไหมถ้าไม่ยอมไปจะเผาวิญญาณให้มอดไหม้ตกนรกไม่ได้เป็นผุดไปเกิดว่าไงจะยอมไปอยู่กับกูไหมยอมซะตั้งแต่ทีแรกก็หมดเรื่องไปไปอยู่กับข้า
ทำกับใครอย่างนี้เลยแต่ถ้าไม่ทำโยมก็จะไม่ยอมฟังอาตมาการนึกถึงสิ่งที่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นบ่อยๆทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นถ้าโยมยอมรับการตายเป็นเรื่องธรรมดาของทุกชีวิตยอมรับการพัดพรากจากกันของคนที่โยมรักโยมก็จะปลดเปลื้องความทุกข์ได้ไม่ต้องทำบาปเพิ่มขึ้นแต่ถ้าชีวิตไม่มีความรักชีวิตจะมีความหมายอะไรความรักที่ว่าคือรักตัวเองหรือเปล่าไม่ยอมให้ตัวเองต้องสูญเสียพัดพลากหรือเปล่าอาตมาเข้าใจในสิ่งที่โยมยึดติดถือมั่นแต่ถ้าโยมจะลองพิจารณาดูให้ดีว่าการที่คนคนหนึ่งทำแต่กรรมชั่วอยู่เสมอๆตายแล้วชีวิตถูกชักพาไปสู่ภพที่ต่ำลงแต่กับอีกคนหนึ่งซึ่งทำกรรมดีอยู่เสมอตายแล้วชีวิตถูกชักพาให้ไปสู่ภพที่ดีเมื่อไปอยู่กันคนละภพแล้วจะเจอกันได้อย่างไรผู้ที่ตายแล้วจะกลับมาเกิดในภพเดียวกันได้อีกต้องประกอบด้วยศรัทธามีศีลสุตะจาคะปัญญาเสมอกันหากโยมปรารถนาที่จะกลับมาเกิดในภพเดียวกับคนที่โยมรักโยมจะต้องละเว้นกรรมชั่วตั้งจิตให้เป็นกุศลชาติหน้าโยมจะได้กลับมาพบกับคนที่โยมรักอีกได้พบได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันแน่นอนจะตั้งจิตให้เป็นกุศลไม่ทำบาปเพิ่มขึ้นเผื่อว่าชาติหน้าหรือชาติไหนๆบัวได้เกิดมาเป็นคนอีกเราจะได้พบกันรักกันทุกชาติไปThank you.
ว่ามันแปลกเลยวะตั้งแต่อีบัวมันหายไปอ่ะแฟนมันที่มาจากกรุงเทพก็หายจ้อยไปด้วยเลยเออวะมีใครเห็นบ้างเปล่าวะหรือว่ามันกลับกรุงเทพไปแล้วมันกลับไปตอนไหนวะเออเอาละมันจะกลับไปตอนไหนก็ช่างมันเถอะนะเอ๊ะใครข้าไปรื้อของได้ถุนแล้วข้าไปเลยไปไปดูใครจะขึ้นกันข้างบนแล้วขึ้นไปเลยไปเจอกันไหนเว้ยไปตรงนี้ครับนี่ผมเจอเว้ยหนุ่มๆสาวๆใครหิวน้ำนะครับน้ำอยู่ข้างล่างนะครับเอ้ยค่อยๆทำกันนะเว้ยอย่าให้แตกหักเยอะถ้าเอาไปประกอบกุฏิได้ไม่ครบทั้งหลังแล้วก็เกิดชาติหน้าขาด้วนแขนด้วนช่วยไม่ได้นะเว้ยเหม็นวะเหมือนมีตัวอะไรตายอยู่แถวนี้เลยมึงเหม็นไหมวะแต่บ้านหลังเนี้ยมีแต่คนตายทั้งหลังเลยต่างก็รีบรื้อไม้ออกเร็วทรงจำที่ยัง